แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์คาบอมที่เกิดขึ้นที่แฟลตเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เมืองนาราธิวาสครับคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นตอนประมาณ12นาฬิกา50นาทีตอนเที่ยงกว่าๆของวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่คนร้าย1คนแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่ขับรถไปจอดอยู่ที่แฟลต นะครับที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สพเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุริยประดิษฐ์เทศบาลเมืองนาราธิวาสแล้วก็ทำให้เกิดระเบิดขึ้นเกิดไฟลุกไหม้อาคารได้รับความเสียหายมีรถเจ้าหน้าที่ก็เสียหายไปหลายคันเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปฉีดน้ำดับไฟ เรียกว่าเกิดขึ้นตอนเที่ยงกลางวันแสกๆครับคุณผู้ชมครับในจำนวนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือร้อยตำรวจเอกสุดที่รักพันธนิยะรองสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามเมืองนาราธิวาสก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยครับเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้น นะครับในพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ได้เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นเป็นการทำลายสร้างความเสียหายทั้งขวัญกำลังใจของชาวบ้านพี่น้องประชาชนนะครับและประเทศชาตินะครับไม่ว่าคนที่ก่อเหตุหรือคนที่เกี่ยวข้องคนที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นใครก็ตามแต่ทั้งหมด สิ่งที่กระทําก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อตัวคนที่กระทําครอบครัวลูกเมียของเขาด้วยอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายให้ได้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับ